ผมลงพื้นที่เนี่ยผมก็เจอชาวบ้านนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่มีใครอยากให้ในการตั้งรัฐบาลในอนาคตเนี่ยมีพลังประชารัฐมาร่วมด้วยเลยนะครับแล้วเวลาเราเจอบางทีเราก็ต้องเช็คว่าชาวบ้านอารมณ์ค้างหรือเปล่าก็ต้องถามว่าเฮ้ยพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีประยุทธ์แล้วนะครับมันต่างกันไหมชาวบ้านทุกพื้นที่บอกว่าไม่ต่างครับครับคือพลังประชารัฐจะมีประยุทธ์หรือไม่มีประยุทธ์เนี่ยไม่ต่างกันเพราะเป็นพรรคเผด็จการเหมือนกันหมดครับในความรู้สึกชาวบ้านเนี่ยผมว่าปกติผมไม่กล้าสรุปอะไรฟันธงแต่ผมว่าเรื่องนี้ผมเช็คหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรืออีสานเนี่ยครับหนึ่งก็คือชาวบ้านไม่อยากให้รัฐบาลหน้ามีพลังประชารัฐและที่สองคือไอ้ข้ออ้างว่าพลังประชารัฐวันนี้ไม่มีประยุทธ์แล้วเนี่ยชาวบ้านไม่ฟังชาวบ้านไม่ฟังก็คือยังมีตับใดที่ยังมีคุณคือเป็นพรรคเขารังเกียจนะเขารังเกียจแล้วมันถ้าเราเป็นชาวบ้านเราก็รังเกียจคือนึกถึงสสที่แย่ๆในการเมืองปี62ถึง65เนี่ยพรรคไหนที่มีสสซึ่งประชาชนไม่ชอบเยอะที่สุดรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่ชอบเนี่ยจาก62ถึง65อยู่พรรคไหนมากที่สุดครับนะครับหรือสสที่ทำงานขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญขัดขวางความเจริญของประเทศมากที่สุดเนี่ยขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญขัดขวางการเรียกร้องประชาธิปไตยนี่คือพรรคไหนมากที่สุดครับนะครับพรรคไหนที่มีสสซึ่งคุกคามฝ่ายค้านมากที่สุดคุกคามป้าเสรีมากที่สุดด่าเพื่อไทยมากที่สุดครับมีอยู่พรรคเดียวครับแล้วจะให้ประชาชนชอบผมว่าไม่มีทางครับครับเท่าที่ทราบตอนนี้แคนดิเดตนายกที่พรรคน่าจะเคาะก็มีให้คุณประวิตรคนเดียวถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์ของคุณไพบูลย์นิติตะวันแล้วก็สมาชิกพรรคคนอื่นว่าคนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของพรรคมีคนเดียวคือคุณประวิตรนะก็ชัดเจนว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคนี้คงไม่มีแคนดิเดตนายกขึ้นเวทีไหนแล้วใช่ไหมประวิตรไม่ขึ้นแน่นอนเดี๋ยวไปตบจริงๆมันเป็นมาตรฐานต่ำลงการเลือกตั้งรอบนี้นะคือเราจะเห็นการเลือกตั้งที่แคนดิเดตนายกของหลายพรรคเนี่ยคงไม่ขึ้นเวทีดีเบตใช่ไหมครับซึ่งไม่ควรนะแล้วทุกพรรคเนี่ยเวลาไม่แคนดิเดตนายกไม่ขึ้นเวทีดีเบตจะมีข้ออ้างบ้าๆบอๆตลอดซึ่งจริงๆโดยหลักการเนี่ยไม่ควรเลยใช่แคนดิเดตนายกต้องขึ้นดีเวทีดีเบตเพราะว่าคุณต้องแสดงว่าคุณคิดอะไรมีนโยบายต่างๆอย่างไรผมว่าประวิตรเนี่ยไม่ขึ้นแน่แล้วผมเชื่อว่าประยุทธ์ก็จะไม่ขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีพรรคอื่นซึ่งแคนดิเดตนายกไม่ขึ้นเวทีอะไรเลยด้วยอีกนะครับซึ่งไม่เหมาะอย่างสิ้นเชิงนะครับใช่แคนดิเดตนายกต้องขึ้นนะไอ้คิงก่อนบ่ายนี่ลงเขต1ใช่มั้ยประจวบเขตยากแล้วเขตประจวบแล้วฮะเขตยากแล้วอาจารย์ศิโรจน์จำได้ไหมเขตคุณเฉลิมชัยเขต2ใช่ไหมจำได้ประชาธิปัตย์เขาไม่ได้ทั้งจังหวัดนะมนตรีปานน้อยนนเพื่อไทยปะไม่ใช่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์อ๋อโอเคแต่ว่าดูดันดูดันคนนี้ดูดันแต่ประจวบนั้นมีเพื่อไทยด้วยไหมฮะมีเพื่อไทยสอดแทรกด้วยนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสท่านนี้ผมจำไม่ได้แต่เขตหนึ่งเนี่ยคุณมนตรีปานน้อยนนนะครับคะแนนแกรอบที่แล้ว30,000กว่าแล้วอันนี้เรามีภาพนี่คือมีเสียงด้วยไหมฮะครับฟังเสียงเขาหน่อยเผื่อปล่อยมุกนะถ้าไปฟังเสียงกินก่อนบ่ายเนี่ยฮะเอาฟังเสียงหน่อยสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะจ๊ะลุงตู่ก็ไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแล้วนี่ก็คนนี้ก็มาอยู่เพื่อนลุงป้อมนะจ๊ะแล้วพอมาได้ตามลุงป้อมไปทำงานอีกเนี่ยเฮ้ยตัวจริงกับในข่าวเนี่ยมันก็ต่างกันและที่สำคัญพอเรามีความไฝ่ฝันที่อยากจะลงการเมืองอะไรเงี้ยลุงเขาก็ให้ความเมตตาพี่โอ๋ก็ให้ความเมตตาซึ่งมันทำให้เรามองว่าเฮ้ยเราลูกชาวไร่นะพ่อทำไร่สับปะรดเราไม่ได้เป็นเชื้อสายนักการเมืองไม่มีต้นตระกูลอะไรเป็นนักการเมืองเลยแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐให้โอกาสเราให้โอกาสเรามาเป็นผู้สมัครผมก็เลยมองตรงนี้ว่านี่น่าจะเป็นจุดใหม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดประกายให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อ่ะว่าเฮ้ยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทนักการเมืองไม่ต้องเป็นลูกคนรวยหรืออะไรนะขอแค่คุณมีจิตใจที่อยากจะพัฒนาบ้านเกิดอยากจะทำเพื่อบ้านเกิดอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเข้ามาเป็นนักการเมืองได้หรือมาเดินสายอาชีพนักการเมืองได้นะฮะนี่ท่านไม่ได้เอาผลเลือกตั้งปี62มาดูกันเนี่ยเราจะลืมไปแล้วคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยแพ้ลงไม่ได้ปฏิริเชนแพ้เพื่อไทยนะแพ้คุณพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์แพ้ไป376คะแนนเป็นเลขาธิการพรรคนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแพ้ไป376แต่มันก็แพ้376ตอนแรกนึกว่าแกขึ้นปฏิริษีตอนแรกเอ๊ะมันมีชื่อว่าแกลงเขต2แพ้อำเภอปานเพราะฉะนั้นคิงกองแบกจะคิดว่าเรามีลุ้นไงคิงเขาลงเขต2ได้ใช่ไหมเขต1เขต1เขต1เนี่ยคือที่อาจารย์ศิโรจน์บอกมนตรีปานน้อยนนคุณมนตรีเข้าวินเป็นดับ1นะฮะได้ 30,000 อันดับ2คือเพื่อไทยคุณวิชิตปังศรีสกุลได้ 21,000 ก็ห่างกันเกือบ 10,000 อันนี้ก็เยอะอยู่แต่ว่าพลังประชารัฐเขต1เมื่อตอนปี62คือคุณสมชายปีแก้วนั้นได้ 14,800 เองก็คือไม่ถึงครึ่งของอันดับ1ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคุณคิงนี่ก็หวังว่าอาจจะได้ก็ได้มั้งเนาะ
ส่วนรวมไทยสร้างชาตินี่ก็มี3 VIP นี่อันนี้คือมันเป็นตำแหน่งใหม่ฮะเป็นซุปเปอร์บอร์ดหรือเปล่าผมงงไปหมดแล้วตกลงเนี่ยมีคุณไตรรงค์อาจารย์ไตรรงค์ใช่ไหมฮะครับมีคุณชุมพลกาญจนะอดีตสสสุราษฎร์ธานีประชาธิปัตย์แล้วคนที่3คือคุณชัดเตาปูนนะฮะสามคนนี้เขามีการเปิดตัวเป็น3 VIP น่าจะเป็น3ซีเนียร์ของพรรคแล้วกันนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับก็คุณไตรรงค์ก็ลาออกจากประชาธิปัตย์มานะครับบอกว่าใครๆก็ต้องการมีลมหายใจของตัวเองไม่ต้องเกรงใจใครนะฮะซึ่งการแสดงความคิดเห็นของตนก็มีความมั่นใจมีคนสนใจอยู่เยอะมี 7-8 พรรคที่อยากให้อาจารย์ไตรรงค์เนี่ยไปร่วมงานนะแต่ไม่ได้เปิดเผยมีพรรคไหนบ้างนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ทำงานนะครับด้านเศรษฐกิจก็มีเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ได้นี่ใช่ไหมฮะนะครับก็เคยอยู่สายศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยใช่ใช่ใช่เป็นรุ่นอย่าไปสาวเขาเยอะนะอ๋อเหรอฮะหูต้องเรียกเป็นรุ่นอะไรได้แล้วรุ่นปู่แล้วรุ่นปู่ของผมเนาะ78เนี่ยแก่กว่าประวิตรขอโทษใช้คำว่าแก่ไม่เหมาะอายุมากกว่าพลเอกประวิตรอายุมากกว่าพลเอกประวิตรอยากมีลมหายใจเป็นของตัวเองครับก็เลยออกมาเริ่มจากลมหายทั้งชาติที่ผ่านมาไม่ได้หายใจด้วยตัวเองว่างั้นอัดละใช้ปัดมันอู้ไม่รู้อะไรมันไม่นิ่งอายุเท่าไหร่แล้ว80เกือบ80แล้วเคยเป็นที่ปรึกษานายกแบบไม่รับเงินมาทนไม่ได้ตอนอายุ80ใช่แต่ว่าอยู่กับไปให้ปัดมา40ปีครับนี่แหละต้องสักทีคนมึงควรจะโดนไม่โดนเมื่อวานนี้จำได้จากแต่ลงพูดประโยคถึงได้นะบอกว่ามาเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์เลยนะที่จริงตำแหน่งที่ปรึกษานายกที่ตัวเองอยู่เนี่ยไปเบิกเงินได้นะแต่ตัวเองไม่เบิกมันดีว่างั้นไม่อยากให้มีข้อกังขาคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันแถลง3คนแต่คุณไตรรงค์เนี่ยพูดคนเดียวประมาณเกือบ30นาทีส่วนคุณชัดได้พูดประมาณ2ประโยคครับชุมพลเนี่ยก็พูดมากหน่อย5ประโยคที่เหลือไตรคุณไตรรงค์ก็พูดเรื่องบทบาทตัวเองความคิดตัวเองพลเอกประยุทธ์ยอดเยี่ยมยังไงคนรุ่นใหม่มันถูกต่างชาติหลอกยังไงครับซุปเปอร์พาวเวอร์ปั่นหัวคนรุ่นใหม่ยังไงอ๋อเหรอฮะประเทศไทยควรจะสร้างความเจริญด้วยการดูนโยบายแบบสมัยสุโขทัยยังไงอ๋อเหรอฮะพูดเรื่องสงครามเวียดนามอะไรอย่างนี้ไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่พูดถึงเรื่องสุโขทัยว่าประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการวางตัวรับวางตัวในเรื่องต่างๆไม่เหมาะสมซุปเปอร์พาวเวอร์เราไม่บาลานซ์ต้องไปทำสิ่งดีๆแบบที่สุโขทัยเคยทำออกไปแนวนั้นแล้ว ผมจัดให้เป็นข่าวบันเทิง อันนี้ไม่ได้ว่านะครับชมนะครับเพราะว่าการเป็นนักการเมืองพูดให้คนบันเทิงได้เนี่ยคือทักษะของคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีจริงๆครับแล้วคือคุณไตรรงค์เนี่ยแกปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ป่วยอึ๋งภากรครับนะครับสมัยที่อาจารย์ป่วยยังอยู่นะครับแล้วคุณไตรรงค์เนี่ยก็ได้ทุนไปเรียนที่ฮาวายนะครับแล้วก็กลับมาก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนะครับแล้วก็เข้าสู่การเมืองในยุคที่พลเอกเปรมเป็นนายกนะครับเป็นโฆษกรัฐบาลพลเอกเปรมประมาณปี2525นั่นก็คือประมาณ40ปีที่แล้วนะครับหรือว่าถ้าปัดเศษหน่อยก็คือประมาณเกือบครึ่งศตวรรษที่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนไดคามจริงๆนะครับการเป็นโฆษกพลเอกเปรมเนี่ยก็คือตำนานการเมืองแล้วเป็นโฆษกระดับครึ่งศตวรรษที่แล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของจริงลายครามจริงๆระดับบ้านเชียงครับต้องไปขุดถึงเจอเนี่ยแหละคนอย่างเงี้ยมันควรจะโดนคดีคือผมนี่ไม่ขนาดเนี้ยแต่คนอย่างเงี้ยมันขยี้ต่อเนี่ยเราจะโดนคดีความรู้เราเยอะเนี่ยแนวแบบโบราณคดีเราก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่แกไปแค่สุโขทัยไงไม่ถึงระดับบ้านเชียงไม่ถึงบ้านเชียงนะครับแต่ว่าก็มีอะไรน่าสนใจหลายเรื่องคุณชัตตปูลไม่ใช่ชัตตปูลขอโทษนะนั่นชัชวานชัชวานคงอุดมนะครับก็ทิ้งพักตัวเองแล้วมาทำงานยุทธศาสตร์ให้กับพรรคของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ประกาศว่าผมจะทำบ่อนพนันครับถูกกฎหมายประกาศนโยบายส่วนตัวอยู่นะครับก็พลังท้องถิ่นไทยนี่ก็น่าจะไม่เนี่ยนะเพราะว่าลูกชายใช่ไหมคุณชื่นชอบก็น่าจะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยเหมือนกันก็น่าจะมาหมดแต่ว่าพรรคเขาไม่ได้ยุบไงก็อาจจะรักษาไว้ใช่ไหมคุณฟิล์มยังอยู่พรรคนี้อยู่ไหมไม่แล้วย้ายไปพลังประชารัฐไปกี่พรรคแล้วเนี่ยคุณฟิล์มไปเพื่อไทยไปไทยสร้างไทยแล้วก็พลังสี่พรรคสี่พรรคสี่พรรคย้ายบ่อยถ้าเชี่ยวชาญเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยผมต้องเชิญคุณฟิล์มมาสัมภาษณ์เลยนะแต่การย้ายพรรคเยอะถือว่าเป็นคนเก่งนะครับเพราะว่ามันมีความคนมีความสามารถไงคืออย่าไปบอกว่าคนย้ายพรรคไม่ดีเพราะว่าผมเคยโดนคดีมาแล้วนะครับเพราะคนที่ย้ายพรรคเยอะเนี่ยแปลว่าเขามีความสามารถเหมือนนักฟุตบอลอย่าย้ายสโมสรเยอะแปลว่าเก่งมีคนอยากเอาโอเคโอเคสี่พรรคภายใน3ปีเนาะแปลว่าเป็นคนเก่งครับนะฮะเดี๋ยวรอดูเผื่อย้ายเผื่อย้ายแต่ล่าสุดอยู่พลังประชารัฐคุณฟิล์มนะฮะแต่พลังท้องถิ่นไทยที่บอกว่านำโดยทางคุณชื่นชอบคุณอุดมเนี่ยนะฮะแล้วคุณชาตาปูนเนี่ยก็น่าจะไม่ทำแล้วแต่พรรคปกติเขาไม่ต้องยุบนี่ใช่ไหมเขาก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ก่อนก็ปล่อยว่ากันไปอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่แกทำเรื่องกระจายอำนาจแล้วอยู่พลังท้องถิ่นไทยแกจะยังไงผมลืมชื่อแกแล้วมีอาจารย์ธรรมศาสตร์คนหนึ่งที่ทำเรื่องกระจายอำนาจไปอยู่พลังท้องถิ่นไทยอ้าวเหรอฮะลืมชื่อแล้วครับจะทำยังไงไม่รู้รอบหน้าก็คงมาตามนี่แหละตามมาด้วยแหละไม่ต้องอะไรมากในพรรคคุณสุเทพอะรวมพลังอะอาจารย์เอกเอาไงเนี่ยจะอยู่ต่อนะจะทำต่อหรือไปรวมไทยสร้างชาติไม่เกิน7 กุมภาพันธ์รู้เดี๋ยวรอดูนะน
ะอีกนิดนึงก่อนจะจบนะครับประเด็นของก้าวไกลเนาะเมื่อวานนี้เขาก็แถลงการผ่านเพจพรรคก้าวไกลเนาะนะครับกรณีกระแสข่าวตั้งคำถามก้าวไกลพร้อมจับมือกับพลังประชารัฐและพรรคอื่นเพื่อล้มพลเอกประยุทธ์ไหมเนี่ยก้าวไกลก็เขาก็ยืนยันนะมีการโพสต์ใช่ไหมผมเองก็โพสต์อยู่มีส.ส.หลายท่านเหมือนกันที่โพสต์ก็ยืนยันว่าไม่มีวันจับมือกับพรรคสืบทอดอำนาจซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาหมายถึงทั้งพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะครับก็เป็นการประกาศที่ดีนะคือผมคิดว่าในสุดแล้วเนี่ยคือยังผมลงพื้นที่เนี่ยผมก็เจอชาวบ้านนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่มีใครอยากให้ในการตั้งรัฐบาลในอนาคตเนี่ยมีพลังประชารัฐมาร่วมด้วยเลยนะครับแล้วเวลาเราเจอบางทีเราก็ต้องเช็คว่าชาวบ้านอารมณ์ค้างหรือเปล่าก็ต้องถามว่าเฮ้ยพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีประยุทธ์แล้วนะครับมันต่างกันไหมชาวบ้านทุกพื้นที่บอกว่าไม่ต่างครับครับคือพลังประชารัฐจะมีประยุทธ์หรือไม่มีประยุทธ์เนี่ยไม่ต่างกันครับเพราะเป็นพรรคเผด็จการเหมือนกันหมดครับในความรู้สึกชาวบ้านเนี่ยผมว่าปกติผมไม่กล้าสรุปอะไรฟันธงแต่ผมว่าเรื่องนี้ผมเช็คหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรืออีสานเนี่ยครับหนึ่งก็คือชาวบ้านไม่อยากให้รัฐบาลหน้ามีพลังประชารัฐและที่สองคือไอ้ข้ออ้างว่าพลังประชารัฐวันนี้ไม่มีประยุทธ์แล้วเนี่ยชาวบ้านไม่ฟังชาวบ้านไม่ฟังก็คือยังมีตับใดที่ยังมีคุณคุณเป็นพรรคเขารังเกียจนะเขารังเกียจแล้วมันถ้าเราเป็นชาวบ้านเราก็รังเกียจคือนึกถึงสสที่แย่ๆในการเมืองปี62ถึง65เนี่ยพรรคไหนที่มีสสซึ่งประชาชนไม่ชอบเยอะที่สุดรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่ชอบเนี่ยจาก62ถึง65อยู่พรรคไหนมากที่สุดครับนะครับหรือสสที่ทำงานขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญขัดขวางความเจริญของประเทศมากที่สุดเนี่ยขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญขัดขวางการเรียกร้องประชาธิปไตยนี่คือพรรคไหนมากที่สุดครับนะครับพรรคไหนที่มีสสซึ่งคุกคามฝ่ายค้านมากที่สุดคุกคามป้าเสรีมากที่สุดด่าเพื่อไทยมากที่สุดครับมีอยู่พรรคเดียวครับแล้วจะให้ประชาชนชอบผมว่าไม่มีทางครับครับ